ไงมาดวลกันต้องมาดวลกันแล้วทีนี้เรามีโล่แล้วทุกคนอุ้ยเรามีโล่แล้วเราจะไปกลัวอะไรเล่าโอ้โหว่าเราก็ไม่มียานะรายการนี้เป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ไม่ควรรับชมตามลำพังโอเคตื่นขึ้นมากับเช้าอันอากาศที่สดใสเดือนมกราวันที่13ตั้งติดตัว 2,000 แล้วก็ตอนนี้เราค่อนข้างที่จะมีทรัพยากรนิดหนึ่งแล้วนะทุกคนนะเออบอกว่าเราฟาร์มแล้วก็เก็บไว้บ้างเออส่วนที่เรือแล้วก็ขายนั่นเองโอเคส่วนมะเขือเทศนี่ก็มีเยอะเหลือเกินจะเก็บไว้นิดหน่อยแล้วกันนะเพราะว่ามันสามารถดีไปฟาร์มได้ที่ป่านะทุกคนชายป่าของเรานั่นเองแล้วตอนนี้เราสามารถที่จะวาร์ปไปได้เลยนะดูทุกคนแล้วก็มันยังมีแบบว่ามีเมืองโคตรเยอะเลยทุกคนก็ว่ามันมีท่าเรือดูดิมีกลางทะเลมีเกาะจิ๋วมีถ้ำช้างมีป่าดงดิบทุกคนโอ้ย wow. ดูดิแมปโคตรกว้างโคตรใหญ่เลยซึ่งว่าเราจะต้องแบบว่าไปเดินสำรวจเปิดแมปก่อนนะเราถึงสามารถจะวาร์ปไปได้ okay. แต่ว่าแค่ตรงนี้ก็ยังสำรวจยังไม่หมดเลยทุกคนว่าท่าเรือตะวันตกเนี่ยก็ยังไม่ได้ไปนะเดี๋ยวเราจะต้องไปแบบว่าไปหมู่บ้านต้นตาลก่อนเพื่อที่จะรับเครดจากคนในหมู่บ้านนะก่อนเพราะว่ามันมีระบบในเรื่องของความสัมพันธ์นะก่อนคือว่าตอนที่เราคุยกับลุงกิตเนี่ยลุงทิศโอ้ลุงทิศไปทุกคนไม่ใช่ลุงกิตว่ะเป็นลุงทิศนะคือว่าเราคุยบ่อยที่สุดเลย okay. นี่นะแล้วก็คนในบ้านเนี่ยก็แบบว่าเพิ่งสองหัวใจเท่านั้นเองก็ว่าถ้าเราคุยจนความสัมพันธ์ถึง10เนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะรับเควสได้ง่ายขึ้นแล้วก็ได้ตังค์ที่มากขึ้นเนาะเฮ้ยดีเลยดีเลยเราจะเข้าไปในเมืองกันก่อนหมู่บ้านน้องต้นตานั่นเองสวัสดีลุงกิตเช้านี้มีเควสอะไรมาหรือเปล่าเออลุงเครืองเจ้ามาก็ดีแล้วล่ะตอนนี้ข้ารองเท้าขาดพอดีเลยเจ้าช่วยเอาไปให้ช่างซ่อมทีสิเออรองเท้าขาดก็ใช้เราทุกคนขึ้นมาแล้วว่าหวังว่าเราจะได้ตังค์อ่ะนะโอ้สำเร็จภารกิจยายสมศรีเดี๋ยวต้องไปคุยกับยายก่อนยายจ้าฉันมาให้ยายฉันมารับเควสของยายเพิ่มนะเออเจ้าเอานี่มาซ่อมเหรอดีละงั้นข้าขอ500แล้วกันค่าซ่อมมานะอ้าวยังไงเนี่ยยายยังไงเนี่ยแต่ว่าก็ต้องให้ยายแล้วก่อนนะเพราะว่าเราจะได้แบบว่าค่าความสัมพันธ์ที่มากขึ้นเฮ้ยโอเคจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าเดี๋ยวดูกันดิ เดี๋ยวดูก่อนดิยายจ๋าค่าความสัมพันธ์ของยายนี่มันยังไงนะเฮ้ยโอ้นะกูว่าเราต้องทำเควสไปแล้วก่อนนะกูว่าคนที่อยู่ในหมู่บ้านเราเนี่ยค่อนข้างจะขอตังค์เราผมก็ทำงานหาเงินอยู่นะแต่ว่าคนในหมู่บ้านเราค่อนข้างจะหาเงินจากเรามากกว่า ไม่เป็นไรก็ได้เลเวลขึ้นมานิดหน่อยแล้วกันถือว่าเป็นผลที่ดีขอไปดูที่ร้านเครื่องมือหน่อยดิมันมีเครื่องมืออะไรมาใหม่เฮ้ตอนนี้เราจากอีพีที่แล้วทุกคนคุ้ว่าเราเอาขวานกับจอบเนี่ยให้คนในหมู่บ้านไปนะคุ้ว่าเขาขอไปทำงานบางอย่างทุกคนตอนนี้เราเลยไม่มีขวานกับจอบในการว่าทำการเกษตรนะคือตัดไม้ก็ตัดไม่ได้ทุกคนเพราะว่าตอนนี้เรามีเควสค้างคาก็คือต้องหาดินไปถมที่อยู่ในวัดนะทุกคนเออสมมุติว่าสัปเหร่อเนี่ยเขาต้องการก้อนดินเนี่ยไปถมที่ในวัดเพราะว่าเจ้าอาวาสเนี่ยต้องการที่สร้างกุฏิทุกคนตอนนี้วัดมีแค่โบสถ์ท่านเองจัดการหอยทากหรืออีก2ตัวเนาะแล้วก็ภารกิจทหารยามโอเคเลยตอนนี้ภารกิจเสร็จสิ้นก็คือ1อย่างท่านเองแล้วก็ต้องไปจัดการหอยทากก่อนเว้ยเจ้าเราเดี๋ยวเราจะต้องไปที่ชายป่าหมู่บ้านตอนนี้เครดเราก็มีประมาณนึงแล้วก่อนนะต้องรีบแบบว่าเคลียร์เครดโอเคตอนนี้กูว่าเราหิวโคตรเลยต้องกินไปก้อนกินไปก้อนกินเห็ดเนี่ยเห็ดค่อนข้างจะให้แบบว่าอิ่มนะให้ท้องอิ่มทุกคนเราต้องฟาร์มเห็ดไปเยอะๆด้วยที่บ้านเราก็มีแต่ว่าที่บ้านเราเนี่ยเก็บไว้ทำอาหารดีกว่าเออบู๊ตีหมูตายไปซะตายไปซะวิโอ้เดี๋ยวหมูไม่ตายทุกคนมันหมูเลเวล15นะเออโอเคก็ว่าเราต้องหาตังไปซื้อดาบมาใช้ได้ทุกคนเพราะว่าเกี่ยวข้าวเนี่ยมันเอามาตีหมูไม่ได้เอ้ยกูจะตายทุกคนดูดิโอ้กูจะตายหมูใหม่มันก็มาแล้วนะ
นี่ต้องบอกว่าให้ทหารยามช่วยตีแหละดีเลยดีเลยเออเออโอเคเอาเนื้อหมูไปขายเว้ยโอ้โหโอ้โหพวกหนังอะไรต่างๆเนี่ยก็เก็บไว้แล้วก่อนเพราะว่าต้องเอาไปทำชุดเกาะนะชุดเกาะชุดเกาะคือว่าถ้าเราอุ้ยคือว่าถ้าเราว่ากินอาหารที่แบบว่าเพิ่มบัฟอะไรต่างๆทุกคนมันก็จะสามารถที่ตีเร็วขึ้นตีแรงขึ้นนะคือพวกอาหารที่เพิ่มบัฟอะไรต่างๆก็จำเป็นนะอย่างเช่นใบตำรึงเนี่ยก็เพิ่มพลังโจมตี80กลางวังชา50เนี่ยอย่างมะเขือเทศทุกคนโอ้ของดีเลยแหละมันกินมันเพิ่มเยอะมากโอเคตีหอยทากก่อนเพราะว่าเควสของเราก็คือการสังหารหอยทากเลเวล7นะ2ตัวตีอยู่หน้าถ้ำเลยอุ๊ยดูนะรอดมาก่อนตีคู่ตีคู่จะได้แบบว่าไม่เปลืองสเตมิน่าโอเคตายไปซะตายไปซะไอ้ด้วงกวางโอเคเดี๋ยวไอพีนี้เราจะไปไกลขึ้นนะทุกคนโอเคไม่รู้ว่าข้างหน้าเนี่ยมันจะมีอะไรเพิ่มบ้างแต่ว่าเราก็น่าจะพอไปได้อยู่นะเคี้ยวเกี่ยวข้าวเนี่ยมันก็ได้เหมือนกันมีอะไรอีกไหมข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าอุ๊ยใครเนี่ย What? ตอนนี้คืออะไรวะป่าลึกลับแน่เลยนี่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นป่านะทุกคนนะป่าลึกลับเพราะว่าก็เราก็อย่าเพิ่งไปแล้วกันทุกคนเพราะว่าตอนนี้อาวุธเราก็ยังไม่พร้อมนะเดี๋ยวต้องไปอัปเกรดเพิ่มเติมนะเราถึงจะไปได้ไกลขึ้นทุกคนอุ๊ยของเต็มแล้วของเต็มแล้ว huh? อะไรวะนี่ของเต็มแล้วมันน่าจะหนักกับอะไรวะอ๋อเนื้อสดเนาะนี่ไงเนื้อสดทุกคนโอเคโอเคเก็บไม่ได้แล้วป่ะอันนี้ใครเนี่ยเอทีอ่ะเจ้าช่วยเอาสิ่งนี้ไปให้พี่กรหน่อยสิลองดูว่ายังจะพังอีกไหมมันคืออะไรอ่ะ What? มันคืออะไรวะเนี่ยกระเป๋าเรามีไหมทุกคนฝากคืนเจ้าช่วยเอาสิ่งนี้ให้พี่กรหน่อยสิลองดูว่าจะยังพังอีกไหมเพราะว่าค่าอัพเลเวลตั้ง 1,000 ทุกคนเว้ยต้องไปเอาแล้วต้องไปเอาแล้วจักรยานล้อตัวก็สามารถที่ซื้อจากไอ้นี่ได้ไหมทุกคนมันเป็นจักรยานที่น่าจะวิ่งได้เร็วกว่าเดิมนะจักรยานจักรยานเราสามารถจะขายเนื้อหมูได้ไหมโอ้12ชิ้น540ทอง wow. ขายไปเลยกระดูกกระดูกกระเดี่ยวขายไปก่อนขายไปก่อน okay. เพราะว่าเราจะต้องหาเงินเพื่อที่จะไปซื้ออาวุธไงทุกคนเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องแบบว่าขายของก่อนนะ อย่าเพิ่งเก็บละกันอุ้ยไปได้อีกไหมเนี่ยเฮ้ยตรงนี้มันไปไหนแล้วทุกคนเว้ยเว้ยเว้ยลองไปดูดิตรงนี้น่าจะไปตรงไหนวะเนี่ยมันคือที่ไหนวะมันคือที่ไหนป่าดิบชื้นโอ้โหแย่แล้วเราป่าดิบชื้นป่าดิบชื้นตรงนี้มันเป็นป่าดิบชื้นวะในแบบไม่มีด้วยโอ้นี่มันป่าดิบชื้นนี่นาไม่คุ้นเลยโอ้เฮ้ยเฮ้ยหมูสองตัวเลยเฮ้ยอะไรวะโอ้โห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 ตีควบต้นกล้วยดีกว่าเอ้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 เลือดแตกเลยทุกคนชิบหายแล้วเราโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยสามตัวโอ้ยเฮ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 ้ยโอเคโอเคเรากินก่อนอัพ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 อุ้ยหมูสี่ตัวชิบหายแล้วทุกคนเอาไงดีวะเราโอ้โหนี่เวลอัพเลยคือบอกว่าเรามาไกลขึ้นนะทุกคนคือว่าอ๋อมันเป็นป่าดิบชื้นทุกคนคือว่ามันอันตรายชิบหายแล้วหมูตัวโคตรใหญ่เลยโอ้โหกูไปก่อนละเฮ้ยหมูตัวบอกเอฟเลยเฮ้ยโคตรอันตรายเลยเดี๋ยวเราต้องแบบว่าหาตังค์ไปอัปเกรดดาบดึกมากแล้วทุกคนต้องนอนก่อนนอนก่อนเก็บของก่อนปึ๊บปึ๊บก็ได้แบบว่าทรัพยากรเพิ่มขึ้นมาเล็กหน่อยนะคือเรื่องว่าเราสามารถที่จะเก็บได้เยอะแค่ไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนนี่นะอาจจะแบบว่าเก็บได้ทุกชนิดเลยหรือเปล่าเว้ยเก็บเลยเนี่ยเก็บไปเก็บไปเดินเช้ามากับเช้าอันแจ่มใสวันนี้วันที่15หรือโอเคเราไม่สามารถที่ดูปฏิทินได้นะว่ามันเป็นวันสำคัญหรือเปล่าทุกคนเพราะว่ามันมีงานเทศกาลอะไรต่างๆด้วยนะมันมีแบบว่ากระทงด้วยนะมีน้ำผึ้งอะไรนี่นะก่อนว่างานเทศกาลต่างๆแล้วก็ต้องแบบว่าไปเข้าร่วมงานด้วยเนาะเว้ยเราไม่สามารถดูปฏิทินได้หรอนี่ตอนนี้เรายังไม่มีกระเป๋าหรือทุกคนก็ว่าเราไม่มีกระเป๋าเราก็เลยแบบว่าขนของได้ไม่เยอะนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่ผู้บ้านน้องต้นตอนก่อนว่ามีกระเป๋าขายหรือเปล่านะแล้วก็
ควสพี่กรณ์นี่ก็สำเร็จเรียบร้อยแล้วคือเราต้องไปหาพี่กรณ์ก่อนเพื่อที่จะรับเควสเพิ่มต้องไปว่าไปส่งเควสเพิ่มก่อนนะเดี๋ยวเรามาที่ร้านเนื้อก่อนทุกคนนี่นะสวัสดีลุงเครืองตัวนี้ข้ากำลังจะหาทำขนมนะจะมาก็ดีแล้วจะช่วยไปหาเชฟเจนแล้วขอสูตรนางให้หน่อยสิข้ออยากลองทำขนมอ่ะตอนนี้ข้ากำลังป่วยแล้วเจ้าช่วยไปหายาให้ข้าทีซิลองไปหาเจเล้งเธอนะโอเคเลยทุกคนเดี๋ยวเรารับเควสก่อนนะเพราะว่าเควสนี่ก็สำคัญ okay. เพราะว่าถ้าเราทำงานให้คนในหมู่บ้านนะกว่าเราก็จะได้ค่าตอบแทนด้วยนะเฮ้ยแจ๋วเลยแจ๋วเลยร้านของชำเรื่องนี่ไงมีเควสเข้ามาอ้าวเจ้าเด็กนั่นป่วยหรือตอนนี้ข้าไม่เหลือยาแล้วน่ะสิเราคงต้องปลูกใหม่อ้าวเจ้าช่วยไปหาวัตถุดิบจากยายสมศรีให้ข้าทีสิโอเคเดี๋ยวหิวเลือดก่อนเจ้ารู้เจ้ารู้ okay. เราต้องซื้ออันนี้ยาไปด้วยทุกคนนะคือว่ายาแดงเนี่ยเน้นใช้สำหรับรักษาการบาดเจ็บเพื่อฟื้นฟูพลังให้แก่ร่างกายว้าวพันโอเคเจ้ารู้ต้องซื้อไปซื้อไปสัก3อันละกันนะวิวิลงเทศลงเทศลงเทศยอดมากได้แล้วโอเคเรียบร้อยเลยเอาละลุงเครืองเจ้ามาก็ได้แล้วที่นี่เรื่องที่ดินบนเกาะนั่นล่ะเจ้าน่าจะต้องบินไปนะจะไปยังไงแล้วลองไปหานักเวนปามสิเขาจะช่วยเจ้าได้ไปบ้านที่มีเนื้อห้อยอยู่หน้าบ้านนะไปบ้านที่มีเนื้อห้อยอยู่หน้าบ้านเหรอนั่นคือบ้านไหนทุกคนเรายังไม่เคยไปเลยเนี่ยโอเคเดี๋ยวไปหาว่าช่างตีเหล็กก่อนมันมีอาวุธที่เราจะต้องซื้อขึ้นมาใหม่นะเพราะว่ามันมีหมูตัวใหญ่กว่าเดิมเราจะต้องไปว่าไปสังหารหมูก่อนเดี๋ยวนี่เควสอะไรเรากำลังจะล้อมเหล็กอยู่แต่ว่าเรายังไม่มีแร่โลหะนะจะช่วยไปหาไม่ค่าทีสักสิบอันแร่โลหะเหรอโอ้แสดงว่าเราต้องไปเข้าเหมืองแร่นะก่อนจิ้มผายแล้วงานยาวเลยทีเนี้ย What? ต้องหาอาวุธก่อนต้องหาอาวุธก่อนนี่ไงพวกแร่ต่างๆเนี่ยช่างมันทำไม่ได้ช่างมันทำไม่ได้มันต้องไปหาทรัพยากรมาก่อนนี่เรามีดาบฝึกกินเนี่ยดาบขนาดเล็กที่แทบไม่มีความคมใช้สำหรับการฝึกดาบทั่วไปชิบหายแล้วมันเอาไว้ฝึกดีกว่าทุกคนมีโล่ไม้ธรรมดาด้วยว่ะโล่ไม้โอเคเอาโล่ไม้ไปก่อนแล้วก็โอเคเป็นต้องการโล่ไม้เพื่อที่จะไว้ป้องกันตัวนี่ไงได้แล้วเนี่ยโอ้แจ๋วเลยใส่แล้วเรียบร้อยว้าวเป็นกระหังเลยทุกคนเป็นกระหังเลยเนี่ยมีดาบมีโล่ไม้ด้วยโอเคเลยมาส่งเควสก่อนมาส่งเควสส่งเควสโอเคยังไงพี่กอนมาส่งเควสนะฉันมาส่งเควสอ้าวขอบใจเจ้ามากนะก็มันชอบเสียตอนใช้งานนี่นะโอเคเรียบร้อยมันจะได้ตังค์มานิดหน่อยวิ่งไม่ได้เหรอ What? ไม่ได้ไหมทุกคนโอเคคือว่าคนในบ้านเนี่ยคือว่าชอบใช้งานเรานะ แล้วก็ชอบแม่เงินเราด้วยทุกคนโอ้อะไรวะอะไรวะนี่อะไรวะนี่สำเร็จภารกิจยายสมศรีเจเล้งต้องไปหายายสมศรีที่วัดป่ะย่อยย่อยจ้าย่อยจ้าเพื่อนมาหาย่อยเนี่ยโอ้ถ้าจะหาวัตถุดิบมาทำยาเราต้องไปหาเห็ดมาก่อนเจ้าช่วยไปหามาทีสิสัก10อันก็พอโอเคหาเห็ดหาเห็ดเห็ดมันก็ต้องอยู่ในป่านี่แหละเฮ้ยเหลือเนี่ยเนี่ยเราต้องเก็บเห็ดทุกคนเพราะว่าเห็ดเนี่ยก็สามารถจะทำตัวยาได้นะเจ้าเลยอันม่องโอเคยอดไปเลยใช้การได้โอเคได้ตังค์มาแล้วเราต้องบอกว่ามาส่งเควสที่พานหมองนั่นเองเราถึงจะได้ตังค์นะเควสจากพี่กรณ์นะก่อนนี่เฮียเลยเฮียเลยฮึอะไรเนี่ยโอเคเราต้องเก็บว่าเก็บเห็ด10ชิ้นนั่นละก่อนนะ10อันเลยเห็ด10ชิ้นนะนี่กินไปก่อนกินก่อนโอเคเฮ้ยวิ่งวิ่งวิ่งไปตำลึงมะเขือเทศจนไปโอเคเดี๋ยวลองเข้าเมืองดูไหมทุกคนเดี๋ยวลองเข้าเมืองดูไหมเรามีโล่อยู่อ่ะเราจะกลัวอร่อยแค่ผีเองมันมีผีมีซอมบี้แล้วก็แมงมุมนี่แหละทุกคนนี่ไงโอ้มันมีแบบว่าผีกระดูกแล้วก็ผีคนงานในเมืองด้วยเนาะเนี่ยผมไม่รู้ว่ากล่องเนี่ยมันคืออะไรทุกคนอุ้ยแต่ว่ามันเลเวล20เลยเว้ยตอนนี้เราเลเวล28สู้ได้เหรอมันสู้ได้หรือเปล่าเนี่ยนี่เอ๊ะมีค้างคาวด้วยโอ้ยมีกระโดดไปทุกคนอ๋อมันมีแร่นี่ไงโอเคตัวบ้าช่างตีเหล็กต้องการแร่นะทุกคนก็คือแร่ก็สามารถที่จะหาอยู่ในเหมืองล้างเนาะเว้ยแต่ว่าต้องตีแบบว่าผีให้ตายก่อนทุกคนมันเลเวล25ต
อนนี้เราเลเวล19แล้วโอเคก็พอสู้ได้อยู่นะโอ้โหโอเคแจ๋วเลยอุ้ยอุ้ยเก็บแรกก่อนเก็บแรกก่อนโอเคโอเคโอเคมันมีกล่องพอดีตรงนี้กล่องนี้มันให้อะไรวะต้องดูก่อนกล่องมันให้อะไรอ่ะเฮ้ยกล่องมันมีเพชรเอ้ยมันมีเพชรกับพลอยโอ้ยเฮ้ยรู้ว่าเราต้องตีกล่องที่กล่องไปด้วยนะกล่องมันมีสมบัติซ่อนอยู่นั่นเองอะไรเล่าไอ้เจ้าพวกนี้ไอ้เจ้าพี่บาโอ้วิฝนตกข้างนอกฝนตกทุกคนแต่ไม่เป็นไรรู้ว่าอากาศว่าถ้าเราตากฝนนานๆทุกคนมันก็จะเป็นหวัดนะเนี่ยอย่างดีที่แบบว่าเราหลบอยู่ข้างในเกลือเลยวิวิวิเลือด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 วิเรามียาแดงอยู่นี่เพิ่มเลือดก่อนเพิ่มก่อน okay. ว่าเราเตรียมพร้อมดีมากเลยเราไปซื้อยามาพอดีแล้วก็สามารถจะปรุงยาได้ด้วยคือ wow. เราก็ไปหายาซอมซีก่อนเพื่อขอส่วนในการทำยานะโอเคถ้าไม่กระดูกมันเยอะเกินเนี่ยกระดูกไปทำอะไรวะกระดูกซอมบี้วิอะไรเนี่ยแผ่นทองเหรอไม้กระดานอ๋อไม้กระดานก็สามารถจะหาได้ด้วยเนาะในถ้ำทุกคนโอเควิมันเยอะเกินนะเนี่ยครับน้องก็น้องเยอะเกินเยอะเกินไปแล้วเก็บไม่ได้แล้วว่ะกระดูกของสิ่งมีชีวิตบางอย่างทิ้งไปแล้วกันเหมือนกระดูกจะไม่จำเป็นนะเนี่ยเราไม่ต้องการกระดูกเราต้องการแค่เพชรกับพลอยโอ้ยจะตายแล้วของเต็มเราต้องรีบกลับก่อนของเต็มแล้วโอ้โหว่าตอนนี้โอ้ยเดี๋ยวเม่นไอพวกเม่นอะไรต่างๆโอ้โหตีหนึ่งตีสองทุกคนต้องรีบกลับบ้านแล้วอุ้ยต้องรีบกลับไปนอนแล้วไม่งั้นเราจะมีอาการป่วยแน่นอนเลยทีนี้ผมก็รู้แล้วทุกคนคือว่าเพชรกับพลอยพวกเหล็กอะไรต่างๆนะพวกอัญมณีแล้วก็ของแร่อะไรต่างๆทุกคนเราสามารถจะหาได้อยู่ในเมืองล่างนั่นเองว้าวเราต้องเอาของพวกนี้ไปให้ช่างตีเหล็กในการว่าอัปเกรดของเนาะทีนี้ร้านก็สามารถจะทำเหล็กขึ้นมาได้แล้วแล้วก็สามารถซื้ออาวุธพวกเหล็กได้แล้วโอเคมากระโหลกทิ้งไปหูคนเหรอเอาไปทำอะไรวะ มีหูคนด้วยทุกคนโอเคเก็บหูคนไว้ก่อนนะมันคืออะไรยางไม้เก็บไว้หินเก็บไว้อ่อนหินหูคนก็เก็บไว้ไม้กระดานเก็บเหล็กโลหะคุณภาพต่ำเอ้าทำไมมีแค่นี้วะฮะโอ้ทุกคนได้โลหะมีนิดหน่อยเอง no. มีนิดหน่อยเองนั่นเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปวันหลังแล้วกันเราขอแค่รู้ว่าเราสามารถที่จะฟาร์มได้จากที่ไหนก็เพียงพอแล้วข้าป่วยลองผสมยาไปหายายสมศรีโอเคเดี๋ยวเราต้องเอาเห็ดไปให้ยายนะเห็ดเพื่อที่จะได้ทำยาได้สักทีโอเคเอายายก่อนนี่ยายจ้าเอาเห็ดมาให้แล้วเอาเห็ดมาให้แล้วได้ตังมาร้อยเดียวเองเนี่ยหาดอกกุหลาบอันนี้เควสนี้ทำไงวะเนี่ย ช่วงนี้เจเปิ้ลใช้งานฉันโหดมากฉันอยากจะได้กุหลาบสัก10ดอกนะเอาไปแจกสาวๆในหมู่บ้านชิบหายแล้ว จะช่วยไปเก็บให้ข้าหน่อยมันอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ย ดอกกุหลาบดอกกุหลาบมันอยู่ที่ไหนวะมารีเลือดก่อนเอาละได้มาแล้วยายเยี่ยมจริงๆเยี่ยมเลยถ้าเกิดมายังไม่เคยกินแซนด์วิชเลยจะช่วยหาไม่ค่ากินหน่อยสิแซนด์วิชเหรอรีเลือดเรียบร้อยโอเคเลยพร้อมแล้วพร้อมที่จะไปลงเหมืองกันแล้วหึหลวงพ่อเจ้าขอให้มนต์หลวงพ่อโอเคตักบาตรพระทุกเช้าเพื่อเป็นสิริมงคลเก๋ก่อนที่จะไปลุยเหมืองแร่มันจะมีผีอยู่ทุกคนต้องไหว้พระก่อนละโอเคโอเคโอเคเก็บเห็ดไปด้วยเจ้ารวยเจ้ารวยเนื้อหมูนี่ก็ให้ราคาดีนะทุกคนนะเออแต่ว่าผมก็คิดว่าถ้าเราลงเหมืองแร่เนี่ยพวกแร่อะไรต่างเนี่ยก็น่าจะขาดดีไม่แพ้เช่นกันต้องหาแร่เหล็กให้ได้สัก10อันนะนี่พวกกล่องอะไรต่างไปแล้วคือไปแล้วโอ้ไปแล้วกล่องไปแล้วอุ้ยเดี๋ยวต้องมาไกลขึ้นถ้าไกลขึ้นโอเคมา
ลุยเลยลุยเลยลุยเลยนี่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 แต่ว่ามันต้องตีแบบว่าเยอะๆทุกคนจะได้แบบว่าไม่เสียสเตมินาฟรีนะตีแบบว่าจะหลายตัวให้แหละโดดทางนี้นี่ตอนนี้เราเลเวลอยู่ที่21ทุกคนซอมบี้มันเลเวล25นะก็ดูเหมือนว่าจะตีไม่เข้าแต่จริงมันตีเข้าอยู่แน่ดีได้เพชรกับรอยเพชรกับรอยเยอะแยะเลยโอเคตะปูโอ้โหของดีเนี่ยเนี่ยหายนี่หายไม่มีอะไรจริงๆเราไม่ต้องตีพวกนี้ก็ได้นะเออเรามาตามหากล่องเนี่ยพวกกล่องมันมีสมบัติอยู่ทุกคนเรามาหากล่องไปดิไปไกลขึ้นกว่าเดิมเนี่ยไม้กระดานไงสมบัติมันอยู่ในหายพวกนี้เองเราไม่จำเป็นต้องไปตีผีเลยมาตามหาของที่อยู่ในกล่องก็เพียงพอแล้วนี่เอ้ยอะไรนะมันคืออะไรวะไปแล้วโอ้ยหินเหรอทุกคนชิบหายแล้วว่าตอนนี้ภารกิจเราค่อนข้างจะเยอะเกินไปนะคนนะเราต้องยกเลิกภารกิจบางอย่างซะแล้วทุกคนอย่างเช่นดอกกุหลาบเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าหาจากไหนนะไม่เอารักกันทุกคนดอกกุหลาบนะกูว่าแซนด์วิชเหรอต้องไปซื้อแซนด์วิชมาโอเคเลยแซนด์วิชที่นี่เรื่องที่ดินบนเกาะนั่นเหรอเจ้านายต้องบินไปนะก็ว่าที่นี่มันก็จะมีเกาะอยู่ต้องใช้เครื่องบินในการบินไปเนาะเว้ยเฮ้ที่มีนักบินฟาร์มก็คือเราสามารถจะขี่เครื่องบินไปนี่เองโอเคไปฟาร์มตรงเกาะอย่างนี้นะไปสำรวจตรงเกาะโอเคเลยนะเนี่ยแจ๋วดีเหมือนกันแต่ว่าเราต้องไปกลับไปทำภารกิจก่อนเนี่ยต้องไปส่งเควสเราถึงจะได้ตังมาเนี่ยเฮ้ย500เว้ยหูคนเหรอหูคนไปทำอะไรมา What? ลองไปที่ตลาดแล้วกันหูคนมันสามารถที่จะขายได้หรือเปล่านะเฮ้ยหูคนเหรอโอ้ขายได้ทุกคนโอ้โห460ป้องโอ้โหแสดงว่ามันขายได้โอ้โหเนื้อ25ชิ้น 1,000 ทองโอเคของดีเลยเนี่ยเราฟาร์มหมูมาขายก็น่าจะรวยมันกล่าวฮะเดี๋ยวก่อนมันมีตังค์ 2,000 สินะเรามาซื้อเสื้อเกาะใสได้ไหมทุกคนซื้อเสื้อเกาะใสนะเว้ยเฮ้นี่ไงชุดเกาะไม้ไผ่นี่ไงโอ้โหป้องกันตั้ง20ทุกคนซื้อสายแม่งเลยเพราะว่าเราไม่มีเสื้อเกาะไง no. โอเคเลยทีนี้เราก็จะมีเสื้อเกาะใส่แล้วเฮ้ยจะได้แบบว่าดาเมจลดลงนิดหน่อยนะนี่ใส่ก่อนทุกคนมันเป็นแบบว่าเกาะไม้ไผ่นะแล้วก็โล่ไม้เฮ้ยก็ใส่แบบนี้ไปก่อนละกันทุกคนเพราะว่าเรายังหาเหล็กมาให้ช่างตีเหล็กกันไม่ได้นะก็เลยใช้เกาะไม้โล่ไม้ไปก่อนแล้วกันคือตอนนี้เราขาดดาบแล้วก่อนโอเคเดี๋ยวเราไปฟาร์มหมูเพิ่มเนาะเพื่อที่จะอุ้ยกลับไปหาเอกี้อ่ะกลับไปหาเอกี้โอเคอยู่ที่ป่าอยู่ที่ป่าเราจะไปฟาร์มหมูด้วยแล้วก็เอาเควสไปส่งเอกี้ด้วยเอกี้อยู่ในป่าแล้วคนเอกี้ก็คือมันจะเป็นพานป่าที่ป่าที่อยู่ในป่าแล้วคนเป็นพานป่านะเป็นยังไงมันใส่กอดแต่ว่ามันถอดเสื้อไปทุกคนนี่ไงเห็นไหมแต่ว่าอันนี้มันป้องกัน13เกาะเราป้องกัน20โอ้ก็โอเคอยู่นะเดี๋ยวเสื้อเราไปเก็บไว้ที่บ้านก็ได้ก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรก็ดีเหมือนกันเดี๋ยวมาฟาร์มหมูเพิ่มแต่ว่าเรามีแค่เคียวเนาะทุกคนคือว่ามันก็เลยแบบว่าตีหมูไม่ค่อยเข้ามันก็เลยทำให้เราฟาร์มนานนะทุกคนไปหาเอกี้ก่อนเอกี้สวัสดีจ้าแล้วก็ค่อนข้างเวลาที่จะผ่านไปเร็วเนาะเราต้องแบบว่าซื้อจักรยานมาปั่นด้วยนะก่อนนะจะแบบว่าประหยัดเวลาหมูมาเร็วโอ้โหต้องไปหาเอกี้ก่อนแป๊บนึงหมูฉันต้องส่งเควสก่อนเช้าเลยนี่ตอนนี้เลเวลเราอยู่ที่เลเวล25ทุกคนโอ้เจ้าเลยเพิ่มบัฟก่อนก็เรามีเควสหนึ่งทุกคนคือว่าเราต้องไปเอาแซนด์วิชไปส่งนะเอาแซนด์วิชไปส่งนี่ไงเควสแซนด์วิชทุกคนนี่มันได้ค่าอัพเลเวลทุกคน500นะผมไม่รู้ว่าแซนด์วิชมันราคาแพงหรือเปล่าทุกคนก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
ไงมาดวลกันต้องมาดวลกันแล้วทีนี้เรามีโล่แล้วทุกคนเอ้ยเรามีโล่แล้วเราจะไปกลัวอะไรเล่าโอ้โหว่าเราก็ไม่มียานะเออเว้ยเราไม่มียายาเราหมดเรามีแต่น้ำพิษทุกคนโอ้น้ำพิษเหรอน้ำพิษที่ได้มาจากเหล่าสัตว์มีพิษโอ้น้ำพิษอันนี้เอาไว้แก้พิษแน่นอนเลยทุกคนใช่ปะมันกินไม่ได้ด้วยเนี่ยชิบหายแล้วเอาไว้ทำเลยปะโอ้ยโอเคโอเคแล้วว่าเราฟาร์มแร่เหล็กก่อนทุกคนเราต้องการเหล็กเพื่อที่จะให้ช่างตีเหล็กเนี่ยทำเหล็กให้เราก็เราจะได้เพราะว่ามีดาบเหล็กช้อยโอเคไม่รู้ว่าอีพีนี้จะได้ใช้หรือเปล่านะน่าจะเป็นอีพีหน้านะก่อนนะโอเคอีพีนี้เราจะใช้ไม้ไปก่อนแล้วกันมันจะได้อยู่เลเวลเราสูงแล้วก็สู้ได้แล้วโอ้ต้องตามหาต้องตามหาภารกิจของหน่วยลองทำขนมแซนด์วิชเราต้องไปซื้อขนมแซนด์วิชขนมแซนด์วิชทุกคนผมคิดว่ามันน่าจะอยู่ร้านชำนี่แหละกับคนขายขนมนะแล้วต้องไปดูว่าแซนด์วิชมันราคาเท่าไหร่แซนด์วิชเชฟเจมีไหมนี่ไงแซนด์วิชโอ้300เองว้าวต้องซื้อไปส่งดูดิอย่าซื้อมาสักขวดนึงสิเฮ้เฮ้เฮ้ขอบคุณเจ้าหมากรวยอร่อยดีจริงๆโอเคลองทำขนมกลับไปหาเปเป้อะกลับไปหาเปเป้เพื่อรับ500บาท รับ500บาทที่นี่ผมว่าทุกคนคือผมว่าพวกของอะไรต่างๆนะเราฟาร์มมาเราอย่าเอาไปขายทุกคนยกเว้นเนื้อหมูสดพวกเนื้อหมูสดอะไรต่างๆเอาไปขายได้เพราะว่าพวกของอะไรต่างๆพวกแร่ต่างๆเนี่ยเก็บไว้เพื่อแบบว่าทำเควสเนาะคือแบบว่าเวลาเรามีเควสอะไรจะได้แบบว่าส่งทันทีเลยโอเคขี่เรื่อยนั่นเนี่ยเป้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 ฉันมาหาเป้เป้อ๋อเป้เป้อ๋อเป้เป้ไม่ได้อยู่ตรงนี้เควสเควสเควสตัวเจ้าหนูข้ออยากฝากเจ้าเอาของชิ้นนี้ไปคืนเอกี้ทีสิข้าว่ามันทำงานไม่ได้โอเคได้เลยได้เลยเพราะว่าถ้าอยู่ในป่านะฉันต้องไปอยู่แล้วต้องกลับไปหาเป้เป้ก่อนเป้เป้มันอยู่ร้านไหนทุกคนถ้าจำไม่ผิดร้านนี้หรือเปล่านะเนี่ยร้านปลาเปเป้ก็คือร้านเนื้ออ๋อนี่ไงเจอแล้วเปเป้นี่เอาของมาส่งได้สูตรมาแล้วเจ้ารวยเจ้ารวยเจ้ารวยนักบินปามนี่ว้าวได้ยามาแล้วถ้าเริ่มรู้สึกดีขึ้นนิดหน่อยแล้วนะโอ้โหเกลยนี้ไปไหนต่อเหลือแค่คืนของเอกี้เนาะแล้วก็หาทางไปก่อชิบหายแล้วสำเร็จภารกิจนักบินปามเอาละลุงเคืองเจ้ามาก็ดีแล้วทีนี้เรื่องที่ดินบนเกาะนั่นแหละเจ้านั่นจะต้องบินไปเราจะไปยังไงเราไม่มีเครื่องบินส่วนเควสผมที่ของถัดไปเลยเราก็ยังบอกว่าหาก้อนดินให้ไม่ได้นะเพราะว่าเราเอาจอบไปให้แล้วชิบหายแล้วทุกคนสำเร็จภารกิจทหารยามยังไงดีนะยังไงดีนะยี่ทหารยามหิวจังไม่มีอะไรกินเลยมันก็นั่นน่ะสิฉันก็ไม่มีอะไรกินเหมือนกันเนี่ยฉันก็มาหาเก็บเห็ดเหมือนกันโอ้ดีเลยเนี่ยก็เห็ดมันกินอิ่มท้องอ่ะเนาะโอ้โหพ่อนมองมีเควสอะไรมาใหม่หรือเปล่าในป่าแห่งนี้มันก็โดนวงเวงดีเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้สงบอย่างนั้นน่ะสิทำไมล่ะเพื่อนมันชอบมีพวกหมูป่ามาอารวาสเต็มหมดเลยเจ้าช่วยไปจัดการมันให้ทีซิสักหนึ่งตัวแล้วก่อนโอ้ตัวเดียวเองฉันจัดการมาแล้วเป็นร้อยตัวขอโม้ไปก่อนแล้วกันทุกคนแต่ว่าเจอหมูตัวใหญ่กูวิ่งหนีมาเดิมเลยนะก็จะไปสู้ทุกคนหมูตัวใหญ่เท่าช้างเคมาแล้วหมูจัดการหมูจัดการหมูให้พานมองหนึ่งตัวเองตีไปด้วยตีร่วงไปด้วยเลยตีควบ2กับ3โอเคนี่เลเวล15เราเลเวล26ก็ทุกคนโอ้โหนี่สบายเบื่อเจ้านี่คือบอกว่าพวกเนื้อสัตว์แล้วก็อะไรต่างๆทุกคนเราสามารถที่จะขายให้กับทุกคนได้เนาะเราไม่จำเป็นต้องไปขายกับพ่อค้าไปทุกคนผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันเนี่ยเพราะว่าส่วนได้ราคาดีหรือเปล่าเนี่ยขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์นะผมคิดว่ามันน่าจะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์เนี่ยเราลองไปขายกับลุงทิศดีไหมเผื่อจะให้แบบว่าราคาที่ดีนะเว้ยหมูมาเผื่อต่อหน้ากูเลย
ตายไปดิตายไปดิเลเวลอัพแล้วเลเวลอัพแล้วนี่พลังป้องกันเราร้อยกว่าแล้วโอ้แต่พลังโจมตียังกางอยู่ทุกคนรับก็ได้ข้าขอบใจมากที่เป็นธุระห้อยโอ้แล้วก็ขอเควสใหม่ด้วยไม่มีแล้วไม่มีก็ไม่มีเว้ยหมอปลาสวัสดีหมอปลามีเควสให้ไหมทำไหมภูมิเนโมสาธุสาธุเอาละตอนนี้ข้ากำลังทำพิธีอยู่แต่ข้ายังขาดกระดูกคนก็ช่วยไปหามาให้ข้าทีซิสัก10อันโอ้ได้เลยเพราะว่าเอากระดูกหมูไว้ล่ะฉันมีกระดูกหมูอยู่เอากระดูกหมูไหมเคต้องทำเควสพ่อขาอ้วนด้วยนะต้องให้ตังพ่อขาอ้วนตั้ง 2,000 นะทุกคนโอ้ยตัง 2,000 เลยหรือโอ้เกินไปแน่นอนเฮ้ยมืดแล้วมืดแล้วมืดแล้วร้านขายเครื่องมือขายเครื่องมือเครื่องใช้ยังไงดีนะขวานตัดไม้อย่างดีขวานตัดไม้อย่างดีมีดสั้นดาบฝึกค้อนโล่ไม้โล่เอ้าโล่นักรบชิพันตัวกดโอ้ยซึ่งบอกว่าปลดล็อกนะคือบอกว่าเลเวลเราถึงแน่นอนเลย okay. มันปลดล็อกนี้ให้มาทุกคนชุดก่อเหล็กอัศวินป้องกันตั้ง60เนี่ยโอ้ดีเลยแต่ว่ามีชุดก่อป้องกันไปเท่านั้นทุกคนว่าดาเมจเราน้อยนิดเดียวเอง ต้องบอกว่าฟาร์มซื้อดาบยาวนี่ไหมหมื่นสองหมื่นสองโอ้โหอีพีนี้เราคงได้แค่พวกเกาะมาอะไรต่างๆนะส่วนดาบแล้วเอาดาบนี่ไหมดาบฝึกเนี่ยมันดาเมจ120ก็แรงกว่านี่ละกันทุกคนเนี่ยก็แรงกว่าเคียวละกันเพราะว่าเคียวมันแค่70กว่าเองเอาดาบฝึกไปก่อนละกันเนาะฮู้มันก็ดีเหมือนกันนะดาบฝึกเนี่ยดาบฝึกแจ๋วเลยนี่กลับบ้านก่อนก็คือไม่ได้กลับบ้านมาเป็นวันแล้วทุกคนโอ้ยากเกิดแถวบ้านนี่ยากเกิดแถวบ้านนี่ถางทิ้งโอ้โหก็ว่าเราต้องหาเหล็กไปให้ช่างตีเหล็กนะไม่รู้ว่าจะเพียงพอหรือเปล่าทุกคนตอนนี้เรามีเหล็กคุณภาพต่ำอ๋อต้องหาแร่ใช่ไหมต้องหาแร่เรามีแร่โลหะโอ้เรามี3อันนะทุกคนมี3อันแล้วว่าต้องหายครบตั้ง10อันนะโอ้เว้ยเฮ้ยต้องหายครบตั้ง10อันเดี๋ยวหาจากไหนล่ะทีนี้หมูคนถ่านหินกะลาดอกกุหลาบยางไม้กระดานแล้วก็กระดูกเราต้องเอาไปส่งเควสโอเคโอเคอ่ะโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะคนนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคนนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคนเก๋ครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ